นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณปตท.พลังที่ยั่งยืนสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบลูชิคแอร์ไลน์เอาละครับช่วงนี้นะครับเรามาพบกับช่วงเตือนภัยวัยสนนะครับท่านผู้ชมครับเราที่มีนะครับลูกหลานเล็กๆนะครับแล้วอยู่บนอาคารสูงนะครับต้องระมัดระวังเกี่ยวเรื่องการพลัดตกอาคารนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้นะครับกับรองศาสตราจารย์นะครับนายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอครับโอ้โหอ่านจากหนังสือพิมพ์มานะฮะมีข่าวเด็กเล็กเนี่ยที่ตกจากที่สูงลงมานะฮะอาจจะเกิดจากการละเมออะไรก็แล้วแต่นะหรือผู้ปกครองลงไปข้างล่างเผลอปิดประตูไว้แล้วก็เผลอประตูไม่ได้ปิดสนิทประตูตรงชานบ้านนะฮะเด็กคาออกไปก็ตกลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้เป็นเรื่องราวอย่างไรบ้างครับผมของที่ศูนย์วิจัยเราวิจัยมาครับเรื่องการตกที่สูงนี่ก็มีสถิติในชุมชนเมืองในเขตเมืองเนี่ยที่ดูจะเพิ่มมากขึ้นนะอาจจะเป็นเพราะเราเปลี่ยนวิถีชีวิตกันนะจากอยู่แนวราบมาอยู่คอนโดกันอยู่อพาร์ตเมนต์คอนโดกันนะครับยิ่งตอนนี้รถไฟฟ้าสร้างใหญ่เลยคอนโดเยอะเลยครับคุณหมอทางเต็มเลยนะก็คงต้องระวังไว้อย่างมากนะก็การตกที่สูงของเด็กจริงๆปัจจัยเนี่ยมันมี3ด้านเลยนะตัวเด็กเองผู้ดูแลแล้วก็สิ่งที่เรามักจะไม่กล่าวถึงก็คือตัวโครงสร้างสิ่งแวดล้อมนะตัวเด็กเองเรารู้ว่าเด็กไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะโดยเฉพาะเด็กต่ำกว่า6ปีเนี่ยเป็นเด็กที่เขาไม่เข้าใจเหตุผลที่แท้จริงอ่ะเราอาจจะบอกว่าห้ามปีนนะอย่าไปอยู่ใกล้ตรงราวระเบียงนะนะแต่เวลาเด็กตื่นมาไม่เห็นพ่อแม่นะตกใจกลัววิ่งออกไปหรือว่าเด็กเล่นกันเองด้วยความสนุกสนานนะถ้าไม่เผลอก็นึกถึงคำที่พ่อแม่เคยห้ามแต่ถ้าเผลอก็เล่นเพลิดเพลินนะก็หลุดลอดตกลงมาบ้างปีนบ้างตกลงมาบ้างนะอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมของเด็กนะก็มีความสัมพันธ์กับผู้ดูแลนั่นก็หมายว่าเด็กน้อยกว่า3ปีจริงๆผู้ดูแลต้องดูแลในระยะมองเห็นและคว้าถึงนะไม่ใช่ว่าเด็ก2ปีหรือว่าเด็ก9เดือนกำลังคันได้นะเด็ก2ปีกำลังเห็นหลับแล้วปล่อยคิดว่าไม่เป็นไรครับหรือเราไปทำครัวนะเราไปทำกับข้าวเนี่ยแล้วก็เอาชานราวระเบียงก็ประตูกั้นระเบียงก็เปิดอยู่นะแล้วเราก็เอาไม่เป็นไรผัดกับข้าวไปลูกหลับอยู่ใช่ฮะหรือบางทีไม่หลับแต่เรารู้ก็ปล่อยเขานึกว่าไม่เป็นไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะน้อยกว่า3ปีต้องอยู่ในระยะคว้าถึงตลอดเวลาเลย 3-6 ปีนะฮะก็ต้องอยู่ในระยะที่เรามองเห็นและเข้าถึงแต่ว่าโอ้โหบางทีไปเล่นนะห่างจากเรานิดเดียวเราก็ยังเข้าไม่ทันเลยบางตาอะไรพวกนี้นะหรือขวางโต๊ะก็อีขวางอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วมองเห็นและเข้าถึงเนี่ยต้องหมายความว่าอยู่บนสิ่งแวดล้อมที่เราจัดการความปลอดภัยแล้วไม่ใช่น้ำร้อนก็ตรงนี้นะฮะพัดลมนะนิ้วแย่ได้ก็อยู่ตรงนี้ปลั๊กไฟก็อยู่ตามใช่แล้วมองเห็นตลอดเวลาอย่างนี้มันก็ไม่ทันอยู่ดีฮะไม่ทันอยู่ดีเวลาเด็กตกลงมาเนี่ยนะฮะเรามักจะพูดถึงพฤติกรรมเด็กกับการดูแลของพ่อแม่ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงที่เราพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่าพ่อแม่ต้องไปดูแลให้ดีนะแต่ส่วนอย่างไรก็ตามตัวโครงสร้างนี่มักจะมีความผิดอยู่ด้วยแต่เราไม่พูดถึงนะเราพบว่าราวระเบียงเนี่ยนะบนตึกสูงเนี่ยนะอันที่หนึ่งเลยคือช่องห่างของซี่ราวกันตกอันนี้ไม่เหมาะสมหลายกรณีที่เด็กตกลงมาแล้วเสียชีวิตเลยนะช่องห่างที่เหมาะสมเนี่ยนะหนึ่งจะต้องเป็นแนวตั้งเท่านั้นเองนะฮะราวระเบียงนะนะเป็นแนวตั้งนะมีคันบนคันล่างแล้วก็เป็นแนวตั้งนะช่องล่างสุดเนี่ยจะต้องสูงกว่าพื้นนะไม่เกิน9เซนนะคันล่างต้องสูงกว่าพื้นไม่เกิน9เซนแต่ละช่องของซี่ราวกันตกที่เป็นแนวตั้งเนี่ยช่องห่างของแต่ละซี่เนี่ยต้องไม่เกิน9เซนเช่นเดียวกันครับเราพบว่าบางที่เนี่ยโหคอนโดสวยงามเลยราคาแพงเลยซี่ราวกันตกเนี่ย22เซนนะเรียกว่าเด็กถ้า9เดือนก็คลานสบายๆไม่ชนอะไรเลยล่วงลงมาได้เลยอันนี้เป็นการออกแบบที่ไม่ถูกต้องนะฮะช่องห่างต้องไม่เกิน9เซนช่องห่างต้องไม่เกิน9เซน9เซนนะต้องไปดูกฎหมายอาคารสถานที่นะฮะ
ครับความสูงต้องไม่เกินกี่เซนนะอาจารย์หมอความสูงของคานล่างจากพื้นเนี่ยจะต้องไม่เกิน9เซน9เซนหมายถึงต้องไม่มีช่องที่ใหญ่กว่า9เซนที่เด็กจะมุดจากข้างล่างออกไปได้นะครับครับซี่เรากันตกนี่อันนี้ก็แปลกมากนะเราจะเห็นเลยว่าคอนโดบางทีแถวพัทยาแถวอะไรที่สวยๆงามๆเนี่ยซี่เรากันตกแทนที่จะออกแบบเป็นแนวตั้งอย่างเดียวครับออกแบบเป็นแนวนอนสลับกันครับนั่นหมายถึงว่าลักษณะที่เป็นคล้ายบันไดลิงที่เด็กค่อยๆไต่ขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาได้นะซึ่งอันนี้ไม่ถูกนะฮะต้องเป็นแนวตั้งนะไม่เป็นแนวนอนให้เด็กไต่ได้นะครับบางทีออกแบบมาเป็นแนวตั้งนะความห่าง9เซนถูกต้องหมดแล้วแต่ว่าผู้ประกอบการเนี่ยไปติดแอร์คอนดิชันนะตู้แอร์ตู้คอมเพรสเซอร์แอร์ปีนได้วางไว้นะเราสังเกตว่าเป็นฝีมือของผู้ประกอบการแน่ๆเนื่องจากทุกชั้นติดกันหมดเลยทุกชั้นเลยนะในแนวเดียวกันหมดเลยนะเป็นตำแหน่งที่เด็กจะไต่ขึ้นไปดังนั้นต่อให้ทำราวระเบียงมีความสูง1เมตรหรือว่าสูงกว่าระดับชั้นที่4ไปเราแนะนำต้องเป็นเมตร20ครับแต่ท่านไปเอาแอร์คอมเพรสเซอร์ตั้งไว้เด็กก็ไปเป็นบันไดได้อีกนั้นอันนี้เป็นการออกแบบที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นแอร์ตู้แอร์ต้องไปหาที่ติดตั้งไม่ใช่เอามาวางให้เด็กไต่ได้นะถ้าเป็นกระถางต้นไม้นั้นก็อาจจะเป็นฝีมือคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะลืมไปนะแต่ว่าถ้าติดเหมือนกันทุกชั้นกับฝีมือผู้ประกอบการนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยนะต้องทุกคนต้องรู้ว่าเด็กเนี่ยบินไม่ได้นะเด็กนี่บินไม่ได้นะดังนั้นถ้าตกจากที่สูงมานะถ้าสูงเกินกว่าชั้น3ชั้น4ขึ้นไปนี่มักจะเสียชีวิตนะครับอันนี้ก็ต้องระวังพฤติกรรมของเด็กเนี่ยท่านสอนท่านบอกได้นะเขาก็ฟังนะแต่ว่าถ้าต่ำกว่า6ปีเขาฟังแล้วเขาก็ลืมนะแล้วเขาก็ไม่รู้ความเสี่ยงที่แท้จริงครับต้องดูแลใกล้ชิดแต่ต้องดูแลบนสิ่งแวดล้อมที่จัดการไปหมดแล้วนะช่องห่างซี่เรากันตกไม่เกิน9เซนความสูงของเรากันตกนะต้องอย่างน้อย1เมตรนะสูงเกินชั้น4ต้องเมตร20ไม่วางสิ่งของให้เขาไต่เป็นบันไดลิงนะอันนี้ก็เป็นความจำเป็นที่ต้องช่วยกันในการระวังการตกของเด็กจากที่สูงครับครับอันนี้นะครับก็เป็นคำแนะนำนะครับจากท่านรองศาสตราจารย์นะครับนายแพทย์อดิศักดิ์นะครับผลิตผลการพิมพ์นะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับขอบคุณคุณหมอที่สั่งมากเลยครับขอบคุณมากครับครับแล้วเรามาพบกันช่วงต่อไปครับเอาละครับเมื่อกี้นะครับเราได้เตือนภัยวัยสนนะครับวันนี้เรามาเตือนภัยวัยผู้ใหญ่นะครับเกี่ยวเรื่องอุบัติเหตุทางถนนนะครับที่เกิดขึ้นเป็นรายวันนะครับแขกผู้ร่วมรายการวันนี้นะครับท่านดร.ณัฐกาลวัยเนตรนะครับสวัสดีครับพี่อุ้ยครับสวัสดีคุยครับเราคุยเรื่องรถนะมีทั้งรถโดยสารนะฮะรถเมล์รถสองชั้นเนาะรถเรียนนะฮะแล้วบรรทุกวันนี้เราจะคุยเรื่องรถอะไรครับพี่อุ้ยนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นภัยรายวันเหมือนกันนะที่เกิดขึ้นแต่บางทีเป็นข่าวบางทีไม่เป็นข่าวนะแต่ถ้าเป็นข่าวก็จะอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์สักสองสามวันแล้วก็จางหายไปเราเรียกว่าคอนเทนเนอร์เนาะโอ้ยิ่งเดี๋ยวนี้นะพี่อุ้ยนะการค้าการขายมากขึ้นนะตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยยิ่งเยอะขึ้นมันเหมือนว่าเศรษฐกิจเหมือนจะดีนะคะก็มีการบริการวิ่งจริงๆแล้วเราเปิด AEC นะจากกรุงเทพท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือคลองเตยมุ่งตรงไปไหนคะเมียววดีเลยค่ะไปออกแม่สายก็ได้ไปออกแม่สอดก็ได้นะคะไปหนองคายก็ได้ไปทางใต้ก็ได้เพราะฉะนั้นจะมีรถอย่างเงี้ยมาอยู่บนท้องถนนเยอะเยอะมาแล้วรถอย่างเงี้ยจะมาทำเกิดอุบัติเหตุอะไรบ้างครับหลักๆเลยนะคะคือไม่ค่อยเฉียวชนเพราะวิ่งไม่ไหวช้าวิ่งช้าแต่น้ำหนักแต่ถ้าน้ำหนักเยอะปัญหาคือ1ขึ้นที่สูงครับเขาเรียกอะไรยูเทิร์นกลับรถลูกเกิดม้าอืมนะขึ้นไปเลี้ยวไวค่ะครับตู้คอนเทนเนอร์พลิกตกลงมาเราก็ได้ยินบ่อยใช่ไหมคะอันนี้พี่อุ้ยได้ข่าวมาแว่วๆแล้วเขาบอกว่าคนขับรถคอนเทนเนอร์เนี่ยเขาบอกเขาไม่ล็อกตู้อันนี้บอกเลยนะว่ามันเป็นความไม่รับผิดชอบเน้นโทษนะคะโทษทั้งสองฝั่งหนึ่งฝั่งผู้ประกอบการอันที่สองฝั่งผู้บังคับใช้กฎหมายค่ะหนึ่งมันต้องมีกฎหมายอยู่คุณต้องล็อกมัดตรึงยึดแน่นถูกไหมคะเขาบอกว่าตัวรถของคุณต้องปลอดภัยไม่เกิดอันตรายกับผู้อื่นถูกไหมคะเขาบอกว่าเขาล็อกแล้วพี่อุ้ยครับเกิดเลี้ยวโค้งอะไรอย่างนี้นะมันจะพลิกทั้งคันใช่รถเขาเสียหายเขาก็จะพยายามป้องกัน
อันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวรถของเขาแต่ไม่เป็นความไม่รับผิดชอบต่อสังคมต่อสังคมเพราะว่าคุณจะเห็นว่าตู้คอนเทนเนอร์ตกทับรถเก๋งโอกาสรอดไหมคะน้ำหนักตู้คอนเทนเนอร์กี่ตันแต่ว่าของหรือสินค้าที่บรรทุกอีก20กว่าตันนะคะรวมกับตู้คอนเทนเนอร์อีกนะคะอันนี้เราบอกเลยว่าคุณหมดสิทธิ์มาหายใจหรือหมดสิทธิ์ลุกขึ้นมาอุทธรณ์ใดๆเสียชีวิตอย่างเดียวเลยที่สำคัญนะคะคอนเทนเนอร์เวลาไม่ล็อกคุณแค่เลี้ยวโค้งนะคะในถนนปกตินะคะถนนโค้งนิดนึงแล้วก็มีรถคันอื่นอยู่ระหว่างตอนที่เขาเลี้ยวโค้งไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือมอเตอร์ไซค์โอกาสที่จะมองไม่เห็นแล้วพลิกตกหรือว่าทับกันเนี่ยเกิดขึ้นได้บ่อยมากนะคะเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราควรป้องกันได้สักทีนะตอนนี้เกิดเหตุผวาไหมคะเห็นตู้คอนเทนเนอร์ปุ๊บทำไงคะอยู่ให้ไกลเข้าไว้ไม่อยู่ที่หลังก็ไปข้างหน้าถูกไหมคะจะไม่อยู่ในวงเลี้ยวของตู้คอนเทนเนอร์โดยเด็ดขาดเมื่อไหร่ก็ตามอยู่ในวงเลี้ยวเนี่ยโหใจไม่ดีนะคะสวดมนต์อย่างเดียวเลยค่ะแม้ติดไฟแดงนะคนทั่วไปนะพี่วิวติดไฟแดงอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ใจหายแล้วใจหายคือเคยเจอตั้งแต่ตู้คอนเทนเนอร์ตกจากทางด่วนก็มีได้ข่าวว่าคุยกันเมื่อสักไม่กี่วันเนี่ยนะคะกับในเรื่องความปลอดภัยทางถนนนะคะกระทรวงคมนาคมหรือว่ากรมทางหลวงกำลังพิจารณาว่าจะไม่อนุญาตให้รถคอนเทนเนอร์หรือรถบรรทุกขนาดใหญ่ขึ้นใช้ทางพวกนี้ทางพิเศษค่ะทางพิเศษเพราะว่าอะไรคะทางพิเศษบางที่นะคะราวกันตกหรือว่าตำแหน่งของอุปกรณ์กันตกเนี่ยไม่ได้มีไว้ป้องกันรถขนาดใหญ่แบบนี้มันมีไม่ทั้งสายถูกไหมคะครับอันนี้อันตรายก็คุยกันว่าเอ๊ะมันต้องออกประกาศหรือมันต้องห้ามเลยไหมครับพอไม่ได้ขึ้นอยู่บนนั้นอ้าวทีนี้ก็ต้องมาวิ่งปะปนกับข้างล่างกับข้างล่างทุกคนก็ต้องเขาเรียกอะไรระมัดระวังซึ่งกันถ้าจะย้อนกลับไปต้นเหตุก็น่าจะมาจากผู้ประกอบการครับนะคะทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการช่วยกันรับผิดชอบครับนะคะอันที่สองคนขับค่ะครับคุณต้องไม่ขับเร็วเมื่อคุณบรรทุกของหนักและตู้ของคุณไม่ได้ผูกยึดไว้กับรถถูกไหมคะอันที่สามผู้บังคับใช้กฎหมายเห็นและช่วยเอาจริงเอาจังสักทีเถอะนะคะอันนี้คือช่วยกันคนละครึ่งนะคะผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นบางทีระวังได้บางทีระวังไม่ได้ค่ะเราเหมือนต้องเอาตัวรอดอ่ะมันเกินไปเนาะในแง่ของ public transport หรือว่าการขนส่งที่ปลอดภัยเนี่ยค่ะมันต้องมีตามลำดับมานะคะต้องหนึ่งเข้มงวดเรื่องการบังคับใช้กฎหมายมีจิตสำนึกที่ดีต่อผู้ใช้รถใช้ถนนหมายถึงผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ขับขี่ที่ก็ต้องเป็นผู้ที่มีการขับขี่ที่ใช้ทักษะใช้สมรรถนะของตัวเองนึกถึงผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นหนึ่งนึกถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นด้วยเช่นกันครับนี่ก็เป็นการเตือนภัยนะครับจากท่านดร.รัตการวัยเรศนะครับเกี่ยวเรื่องรถเทเลอร์นะครับหรือรถขนบรรทุกตู้เทเลอร์นะฮะต้องให้ความระมัดระวังอย่างสูงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อุ้ยมากๆเลยครับพี่อุ้ยขอบคุณมากครับสวัสดีครับและช่วงนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ